วัสดีครับขอต้อนเข้าสู่นายเอนเตอร์เทนนะครับวันนี้ก็ยังวันจันทร์นะฮะก็ถือว่าเป็นเริ่มการเริ่มต้นการทำงานนะฮะของเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าเดือนแห่งความรักด้วยซ้ำนะครับมีความรักหรือยังครับพี่ฝนครับถามกันแบบนี้เลยรักกันทุกคนค่ะรักทุกคนรักเพื่อนร่วมงานรักคุณผู้ชมด้วยแน่นอนฮะก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับก็ต้องพูดถึงเรื่องของฝุ่นหน่อยวันนี้เนี่ยค่าฝุ่นเยอะมากเลยเมื่อเช้านี้บางพื้นที่ขึ้นเป็นแบบสีม่วงก็คือแบบว่าอันเฮลตี้ต้องใส่หน้ากากโอ้โหนะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับคือเราต้องเกาะติดสถานการณ์แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่นนะครับเรื่องไวรัสโคโรนานะฮะคือต้องบอกว่าเราต้องป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากนะใช่แต่ว่าถึงอย่างนั้นตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งวิกฤตก็คือหน้ากากเนี่ยขาดตลาดขาดตลาดไม่พอแล้วเวลาคนเอามาขายเนี่ยคือขายแพงมากแพงมากราคาสูงมากจริงคืออยากจะบอกว่าเห็นใจหน่อยเนาะสำหรับคนที่แบบว่าจริงๆเขาอยากได้นะแต่เขาไม่มีกำลังซื้อนะครับคุณไปขายแพงเงี้ยโอ้โหแบ่งปันบ้างก็ดีใช่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันนะคะครับอ่ะพูดถึงสถานการณ์ไวรัสโคโรนานะคะตอนนี้ก็ยังคงไม่ยุตินะก็ยังคงต้องดูแลสุขภาพตัวเองกันต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังพอให้เราได้เห็นแสงสว่างบ้างค่ะเพราะว่าทางคณะแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในการรักษาคนไข้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยใช้ยาต้านไวรัสถึง3ชนิดด้วยกันนะคะซึ่งคนไข้เนี่ยก็มีอาการดีขึ้นภายในระยะเวลา12ชั่วโมงนะคะแล้วก็ผลตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยนะคะเป็นลบภายในระยะเวลา48ชั่วโมงนะคะแต่ก็ยังต้องทำการวิจัยแล้วก็ศึกษากันต่อไปว่าสูตรการรักษาเนี่ยใช้ได้จริงหรือไม่นะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางจากสำนักข่าวไทยเพราะว่าเรามีพันธมิตรที่ดีก็คือ CCTV แล้วก็ CMG China Media Group จากประเทศจีนนะคะแน่นอนค่ะว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่คุณผู้ชมเชื่อถือได้แม่นยำแน่นอนค่ะครับไงติดตามด้วยกันนะครับเอาพักเรื่องฝุ่นเรื่องไวรัสหน่อยนะฮะไปที่ข่าวบันเทิงร้อนแรงนะครับในโลกโซเชียลเลยร้อนแรงมากจริงนะฮะก็เป็นคลิปนางแบบเซ็กซี่นะครับอย่างลูกตาลชโลมจิตนะครับที่โดนบุกทวงหนี้ถึงหน้าฟิตเนสเลยครับเป็นคลิปที่ถูกแชร์สนั่นในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้ค่ะสำหรับช็อตเด็ดที่มีคนถ่ายไว้ขณะบุกไปทวงหนี้นางแบบชื่อดังลูกตาลชโลมจิตถึงฟิตเนสที่เธอเป็นเจ้าของร่วมกับ2นักมวยชื่อดังอองตวนและลีโอปินโตโดยเพจดังในโลกออนไลน์โซเชียลฮันเตอร์ได้เป็นผู้โพสต์เอาไว้ซึ่งในคลิปจะเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงพร้อมเพื่อนได้บุกไปทวงเงินลูกตาลถึงฟิตเนสชื่อดังย่านอาเซียโดยที่มีคนอยู่ในเหตุการณ์นั้นถึง 2-3 คนโดยคู่กรณีของลูกตาลเป็นเจ้าของร้านเพจซึ่งอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหนี้ได้เผยว่านางแบบคนดังได้มาขอยืมเงินที่บ้านเมื่อปี2561เป็นจำนวนเงินถึง 1,400,000 บาทโดยเจ้าตัวบอกว่าจะนำไปทำธุรกิจฟิตเนสแต่เมื่อไปทวงก็ได้รับการบ่ายเบี่ยงพร้อมเดินหนีขึ้นรถหรูซึ่งตอนนี้ตนได้เข้าแจ้งความเอาไว้แล้วที่สน.มักกะสันค่ะด้านผู้จัดการส่วนตัวของลูกตาลเปิดเผยกับทีมข่าวในเอ็นเตอร์เทนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่าทางลูกตาลขอรวบรวมเอกสารก่อนสัก 1-2 วันแล้วจะชี้แจงทีเดียวค่ะคือต้องบอกว่าสำหรับการทวงหนี้ในคลิปเนี้ยการโพสคลิปต่างๆใช่นะฮะก็ไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายสักเท่าไหร่นะครับแต่ทางทนายเนี่ยก็ได้เผยนะครับกฎหมายการไม่ผิดกฎหมายการทวงหนี้แต่ทางทนายก็เผยนะครับว่าผิดในเรื่องการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับมีโทษจำคุก2ปีเลยนะนะครับเพราะว่ามีการถ่ายภาพลูกหนี้เนี่ยไปประจานนะครับให้เกิดความเสื่อมเสียนั่นเองยังไงเดี๋ยวรอทางฝั่งนางแบบออกมาชี้แจงหน่อยละกันนะครับถูกต้องค่ะอ่ะตอนนี้เราปรับอารมณ์กันหน่อยดีกว่าข่าวแรกก็ร้อนแรงกันเลยทีเดียวนะคะข่าวนี้จะพาไปดูภาพความหวานในงานวิวาของ PK กับโยเกิร์ตเมื่อวานใช่เขาถือเรื่องดีไงสวยมากเลยนะวันที่2เดือน2ปี2020อ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศความหวานพร้อมๆกันเลยค่ะครับแกกว่างานแต่งใครๆก็ต้องยกให้งานแต่งงานของพิธีกรคนดัง PK ปิยวัฒน์กับนางแบบสาวโยเกิร์ตณัฐชานี้ล่ะค่ะก็ของชำร่วยในงานฉลองมงคลสมรสวันนี้ทั้งคู่ตั้งใจส่งต่อเรื่องราวดีๆโดยการเลือกถุงผ้าแก้วน้ำสมุดโน้ตลายพิเศษเพื่อสนับสนุนโครงการ Art Story by Autistic Thai โดยให้น้องๆเด็กออทิสติกเป็นคนวาดให้ค่ะงานนี้บ่าวสาวป้ายแดงก็ยังเปิดใจเล่าโมเมนต์น่ารักน่ารักหลังใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาโดยสมบูรณ์มานานร่วม3เดือนว่าชีวิตมีความสุขเพิ่มขึ้นทุกวันและไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตลอด8ปีที่คบหากันมาส่วนคำมั่นสัญญาทั้งคู่ต่างไม่มีให้กันเพียงแต่ทำให้เห็นก็พอเพราะเชื่อว่าการกระทำบ่งบอกมากที่สุดค่ะโอ้ยผมไม่ค่อยเอาอะไรกับคำพูดเท่าไหร่ละคำพูดคนมันลืมได้แต่เอาเป็นวิธีที่เราปฏิบัติเขามาตลอดเนี้ย8ปีเราเป็นยังไงแล้วก็เป็นผมอย่างเงี้ย
ั้งแต่วันแรกเลยนะแปะคนนี้บอกได้เลยว่าไม่เคยเปลี่ยนคนอื่นอาจจะดีตอนแรกแล้วมาเปลี่ยนตอนหลังแต่คนนี้คือจนถึงทุกวันนี้ก็ยังสำหรับผมนะยังดีเสมอต้นเสมอปลายสำหรับเขาตลอดเพราะฉะนั้นคำพูดอะไรมันแค่นั้นนะครับว่าการกระทำดีกว่าบนโลกนี้ก็ไม่มีใครที่อยากจะใช้ชีวิตด้วยยกเว้นพี่บีเคนี่แหละค่ะโน no! สั้นๆครับ3คำรักหมูนะส่วนเรื่องทายาทนั้นทั้งคู่คิดไปในทางเดียวกันว่าคงจะยังไม่มีเร็วๆนี้หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้เพราะด้วยสภาพสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะไม่อยากมีลูกเลยครับแค่รู้สึกว่าเด็กเป็นสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์แต่สังคมเราตอนนี้มันไม่บริสุทธิ์เท่าก็เลยไม่อยากเอาเข้ามาลำบากดีกว่าตอนนี้ยังไม่อยากมีค่ะณตอนนี้นะโมเมนต์นี้ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากมีคือเราใช้ชีวิตกัน2คนแบบนี้เราก็แฮปปี้มากๆอยู่แล้วแต่แผนควงกันไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์มีแน่ๆโดยทั้งคู่วางไว้ว่าคงจะเป็นทะเลที่ชื่นชอบละค่ะเจ้าสาวสวยมากเลยชอบเป็นคู่ที่เหมาะสมมากเลยนะยินดีด้วยกับทั้งคู่นะครับมาที่ข่าวคนนี้ครับยังไม่มีใครจับจองแบบว่ายังไม่มีคู่หัวใจยังว่างยัง I need somebody love พี่สุกิตช่วงนี้เนี่ยก็หนีความวุ่นวายไปปฏิบัติธรรมนะครับเป็นเด็กวัดอยู่บ่อยๆนะครับแต่จิตใจดีแบบนี้นะก็ไม่วายโดนถูกหลอกครับเคยออกปากว่าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนักร้องนักแสดงขวัญใจมหาชนบี้สุกฤตก็เลยเฟดงานจากหน้าจอทีวีงดรับงานละครนานถึง2ปีไปใช้ชีวิตแบบสงบเข้าถึงธรรมะปฏิบัติธรรมดูแลพระอาจารย์ที่เคารพนับถือจนวาระสุดท้ายและไม่ว่าจะมีงานบุญที่ไหนหนุ่มบี้ก็ไม่เคยปฏิเสธยินดีช่วยเหลือทุกครั้งแม้จะไม่ได้เงินค่าตัวสักบาททำดีขนาดนี้แต่ก็ยังไม่วายมีเรื่องให้เสียความรู้สึกเพราะถูกหลอกให้ไปร่วมงานเอาเรื่องบุญมาบังหน้าเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวค่ะเห็นในการกุศลแล้วก็ศึกษาดีแล้วว่าลักษณะนี้เนี่ยเขาจะให้ประโยชน์แก่ผู้คนจริงๆเราเห็นประโยชน์ตรงนั้นเราจึงไปแล้วก็ไม่คิดค่าตัวอย่างเงี้ยคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาอ้าวเป็นการเหมือนกับเขาเรียกว่าเอาหน้าของใครบางคนนะสร้างเครดิตแล้วเราก็เหมือนเราเป็นตัวประกอบของงานที่ไปสร้างเครดิตให้กับเขาโอ้แล้วก็เสียใจเหมือนกันเลยแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยถือว่าเราก็ได้ให้แก่ผู้คนเหล่านั้นแม้ว่ามันจะห่อไปด้วยความคิดที่ไม่ค่อยดีของใครบางคนก็ตามอะไรเงี้ยให้หลายๆคนช่วยเช็คข้อมูลดีที่สุดว่าผู้จัดเป็นใครเขามีจุดประสงค์อย่างไรเครดิตที่เขาทำมาเป็นยังไงถ้าเป็นการกุศลจริงๆเนี่ยโอ้ยินดีถวายตัวไปเลยเห็นฝักใฝ่ธรรมะแบบนี้แต่หนุ่มบี้บอกไม่คิดถึงขั้นจะบวชอีกครั้งเพราะยังมีความสุขกับการตื่นเช้ามาดื่มกาแฟดื่มด่ำธรรมชาติที่สำคัญงานร้องเพลงก็ยังรับอยู่อีกด้วยค่ะพี่เขาเป็นคนชิวๆสบายแล้วก็จิตใจดีอ่ะเห็นหายไป2ปีแต่ก็ยังคงหล่อคงที่คงวายนะคะมีความน่ารักเหมือนเดิมเลยนะอันนี้ต้องบอกคนที่ทำกับพี่บี้อย่างนี้หน่อยนะแฟนคลับเขาบอกมานะทำขนาดนี้ระวังโดนจิกนะ เดี๋ยวจะเป็นจิกให้เขียวเลยแฟนคลับพี่บี้เขาน่ารักจริงนะเราเคยเจอน่ารักมากๆอ่ะเราไปข้ามไปที่คนมีคู่กันบ้างดีกว่าครับวิววรรณรสกับเจดพิพัฒน์นะคะตอนนี้น้องวิวก็ต้องดูแลเจดเป็นอย่างดีเพราะว่าเพิ่งไปผ่าตัดที่หัวเข่ามาแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่วิวเขาออกปากเลยนะว่าทำใจละก็ช่วงเนี้ยสาววิววรรณรสต้องสวมบทเป็นคุณพยาบาลหมั่นเอาใจคนไข้เจดพิพัฒน์ซะหน่อยหลังฝ่ายชายเข้ารับการผ่าตัดเอ็นเข่าขาดจากการเล่นฟุตบอลแล้วล้มซ้ำๆกันหลายครั้งซึ่งวิวเผยว่าหวานใจดูแลตัวเองดีงดรับงานทุกอย่างทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึง3เดือนสาววิวเนี่ยดูแลดีแต่พอถามว่าหนุ่มเจดมีโมเมนต์หวานบ้างไหมเล่นเอาเจ้าตัวสายหัวบอกหนุ่มเจดน่ะไม่โรแมนติกเอาซะเลยขนาดวันครบรอบ1ปีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็ยังเงียบกริบไม่มีโมเมนต์หวานเลยล่ะค่ะหนูไม่ได้นอนหนูก็ไม่หน่อยนะหนูก็วาดรูปในสตอรี่หน่อยป่ะดูเป็นคนติดแตกแบบแฮปปี้เอนเดย์เวอร์ซารี่นะอะไรเงี้ยไม่แต่มันชิลๆแล้วค่ะพี่แบบว่ามันก็โตกันแล้วเนาะมันไม่ได้เป็นแบบงองแงงอะไรเงี้ยแต่หนูทำงานด้วยแล้วเขาก็ป่วยอยู่อะไรแต่เขาจะเป็นแบบแมนแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอโตๆกันไปแล้วค่ะก็มีบ้างเหมือนตามเทศกาลตามโอกาสตามช่วงครบรอบอะไรอย่างเงี้ยมีหน่อยนี่หน่อยมีหน่อยให้เรารู้สึกเดี๋ยวกันเรามีความหวานบ้างอะไรอย่างงี้แต่ว่าเรื่อยๆก็ทั่วไปค่ะไม่ได้มีอะไรหนุ่มเจดได้ยินแบบนี้แล้วก็คงต้องรีบแข็งแรงลุกขึ้นมาเซอร์ไพรส์รับวันวาเลนไทน์ให้สาววิวเขาชื่นใจหน่อยแล้วล่ะค่ะ
แม่ไม่แน่นะวาเลนไทน์นี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์จากหนุ่มเจดก็ได้ตั้งกี่วันใช่ไหมวันนี้วันที่3อีกวัน11วัน11วันเออได้อยู่ยังมีเวลาคิดอยู่นะคะครับผมเอาขยับไปที่สาวไซมินิครับอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับช่วงนี้เนี่ยทำงานหนักมากนะครอบครัวเนี่ยบ่นว่าโอ้ยไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยครอบครัวงอนแล้วเนี่ยคิดถึงลูกสาวอะเนาะเดี๋ยวไปเฟิร์นชี้แจงหน่อยนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งคนนะครับต่อธนภพนะครับก็ได้ร่วมงานกับพุ่มกับหน้าฝีมืออย่างหว่องกาไวครับถือเป็นอีกก้าวในการพัฒนาฝีมือด้านการแสดงเลยค่ะหนุ่มเจ้าเสน่ห์ต่อธนภพหลังตัดสินใจหวนเริ่มต้นออดิชั่นบทอีกครั้งในฐานะนักแสดงเพื่อสานต่อความฝันที่วันหนึ่งเคยคิดอยากจะมีโอกาสร่วมงานกับผู้กำกับและนักเขียนบทภาพยนตร์ชาวฮ่องกงชื่อดังวองกาไวที่กระโดดมารับหน้าที่โปรดิวเซอร์ดูแลการผลิตรวมถึงบาสณัฐวุฒิที่นั่งแท่นเป็นผู้กำกับในภาพยนตร์ดราม่า One for the Road ที่จะมีกำหนดพร้อมฉายพร้อมกันทั้งเอเชียในกลางปีนี้ค่ะเป็นความฝันเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เราไม่ได้มีโอกาสไปได้ง่ายๆที่แบบอยู่ดีเราจะได้มีโอกาสเล่นโปรเจกต์แบบนี้นะครับจริงๆตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าแบบเราได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่นะแต่ว่าเราก็แค่รู้สึกว่าคนเก่งๆน่าจะเยอะหนังเรื่องนี้ผมฝึกใหม่หมดนะครับคือเดี๋ยวตอนมันออนพี่จะเข้าใจครับว่ามันคือตอนธนภพเฉดที่ไม่เคยมีใครเห็นฟังนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกออกปากก่อนหน้านี้รับงานหนักเมคมันนี่แน่นกระเป๋าจนไม่มีเวลาไปเจอหน้าหรือกินข้าวกับสมาชิกในครอบครัวถึงขนาดต้องหาเวลานัดเจอกันตามกองถ่ายเท่านั้นซึ่งสาวใบเฟิร์นยอมรับค่ะว่าแอบเป็นห่วงความรู้สึกของคนที่อยู่ที่บ้านเหมือนกันก็คงคิดถึงอะค่ะบางทีแบบเราทำงานทุกวันไม่ค่อยได้กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะแบบมาหาถ้าเกิดว่ากองใกล้บ้านจะแบบมาหาถ้าไกลหน่อยก็ไม่ค่อยแล้วค่ะไม่ค่อยมาหลังๆก็เริ่มมีแล้วนะว่าแบบหาหยุดวันหยุดกลางอาทิตย์สักวันไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่างานมันเร่งอะแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดไปงั้นแหละสุดท้ายเขาก็ตามใจหนูบอกว่ามันไม่ได้เยอะอย่างนี้ทุกช่วงว่างๆก็เดี๋ยวก็เจอกันส่วนแคปชั่น coming soon ที่เจ้าตัวขยันอัพพร้อมภาพใน IG ให้หลายคนสงสัยอยู่บ่อยๆนั้นนางเอกสาวย้ำเป็นเพียงการดึงความสนใจในการรีวิวสินค้าผ่านทางโซเชียลเท่านั้นเองค่ะออกัสวัชิรวิทย์นะครับเดี๋ยวไปฟังเหตุผลนะฮะว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจปฏิเสธรับงานอีเวนต์นะครับแล้วก็หนุ่มมีนพีรวิชนะครับผมก็ฮอตหนักมากครับฮอตจนแฟนคลับเนี่ยโหตามติดจนไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเลยฮะความฮอตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบวกกับความน่ารักน่าหยิกของหนุ่มมีนพีรวิชทำให้เจ้าตัวออกปากว่าที่ผ่านมาเคยเจอเหตุการณ์ถูกแฟนคลับเข้ามาก่อกวนในพื้นที่ส่วนตัวหลายรูปแบบทั้งจองห้องพักตรงข้ามเพื่อดักรอช่วงเวลาเข้าออกหรือการลงทุนบินตามไปเทคแคร์ในระหว่างพักผ่อนที่ต่างประเทศเลยล่ะค่ะเวลาไปเที่ยวเวลาไปอะไรไปเจอคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยนอกเหนือจากงานบางทีแล้วมันก็ความเป็นส่วนตัวมันก็หายไปในตรงนั้นคืออาจถึงเราจะบอกว่าเราเป็นศิลปินที่เราต้องขายความเป็นส่วนตัวตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็อยากจะไปตรงนั้นตรงนี้ให้มันสบายใจเราด้วยถ้าบังเอิญเจอหรืออะไรเงี้ยเราก็โอเคพอรับได้โอเคแหละเจอเราก็พร้อมจะเทคแคร์พร้อมจะพูดคุยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าบางทีตามกันไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ยากลำบากต่อทั้งตัวเราด้วยตัวเขาด้วยแบบถ้าเจอเราเดี๋ยวเราขอความเป็นส่วนตัวตรงเนี้ยเขาก็โอเครับได้โอเคอะไรเงี้ยตามกันตอนในงานอะไรเงี้ยเราโอเคหมดโอเคคุยได้เท่าที่ผ่านมายังเจอคุยได้อยู่ฝากหนุ่มหล่อออกัสวชิรวิทย์ที่ห่างหายจากการรับอีเวนต์โชว์ตัวเดินแบบไปพักใหญ่ก็เผยว่าที่ผ่านมากำลังซุ่มถ่ายทำทั้งภาพยนตร์และละครอย่างหนักทำให้ต้องปฏิเสธอีเวนต์ไปหลายงานเช่นกันส่วนมูลค่าเม็ดเงินที่สูญไปเจ้าตัวก็ขอรู้สิบปากเงียบกริบค่ะก็พอสมควรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกวันอันนี้ก็รับละครกับหนังก็เต็ม7วันแต่ก็ยังมีรับนะแบบว่างๆคิวละครว่างอะไรเงี้ยคิวละครว่างก็มีไปรับอีเวนต์รับงานถ่ายงานอะไรเงี้ยแต่ได้ยังไหมคะเสียดายไหมเหรอไม่นะก็แบ่งๆกันไปเพราะเรารับอีเวนต์มาโห2เดือนติดอ่ะเหนื่อยมากอ่ะแล้วก็มาถ่ายละครว่างใช่ตอนแรกคุณแม่บอกเนี่ยรับอีเวนต์ปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวได้พักแล้วแล้วก็โอเคถ่ายละครต่อนี่คือพักของแม่แล้วและในปีนี้หนุ่มออกัสเผยว่าจะมีผลงานละครออกมาให้แฟนๆได้เห็นแถมยังปรับให้โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอีกด้วยแต่จะปังเรียกกระแสได้เหมือนที่ผ่านมาไหมต้องรอติดตามค่ะทำงานหนักขนาดไหนก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนตอนนี้เรามาเปิดซอยกันหน่อยเม้ามอยกันด้วยนะคะวันนี้เอาใจคอเพลงค่ะมีงานดีๆมาอัปเดตกันเม้ามอยซอยจ้า
ธอเป็นเหมือนฤดูหนาวมาทำให้รู้สึกดีแค่ชั่วคราวปล่อยซิงเกิลมาพิสูจน์ความฮอตอีกหนึ่งเพลงค่ะ3หนุ่มวงชิลลี่เบิร์สกับเพลงฤดูหนาวที่ผสมผสานดนตรีแนวล็อกกับ R&B เข้าไว้ด้วยกันงานนี้ยังพาเพื่อนศิลปินรวมค่าย The Darkness มาฝากซิงเกิลความยาวอีกด้วยใครได้ฟังเพลงอาจจะมีป่าน้ำตากันแน่นอนจ้าก็โสาวตัวแทนวง EXP บุกมาบอกว่าหนูมีซิงเกิลแรกในชีวิตแล้วค่ะกับเพลง New World แนวอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์สไตล์คาวาอิฟิวเจอร์บาสแถมยังมีท่าเต้นน่ารักน่ารักอีกด้วยสวยใส่แบ๊วขนาดเนี้ยต้องตามไปดูไปฟังแล้วล่ะค่ะอุ๊ยเลิศหนุ่มสาวสายป๊อปร็อกเตรียมวอร์มเสียงได้เลยก็ศิลปินยกกวนมาถึงซอย9ทั้งรุ่นน้องหน้าใหม่โตวงเมอร์ที่กำลังจะออกซิงเกิลใหม่ให้ติดตามกันเร็วๆนี้ส่วนวงรุ่นพี่ Bedroom Audio ก็ไม่น้อยหน้าเพราะจะมีโปรเจกต์ต้อนรับปีใหม่แซ่บๆแน่นอนส่วนจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามกันนะจ๊ะจัดไปค่ะในฝันนะครับของพ่อพี่กันแล้วก็ลูกสาวน้องเป่าๆครับค่ะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอีกครั้งนึงนะคะ 3:30 นกับ Night Tide Night Live ขอบคุณชุดพิธีกรของเรา2คนจาก Victorian Vintage ด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดี